ลิปวิดีโอนี้ครับเรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับ Oppo Reno 6 Series ครับตอนนี้กำลังจะเข้าไทยแล้วครับส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่เข้าไทยและสเปคจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มาอัปเดตไปพร้อมกันกับผมนายแฟม Let's goล่าสุดครับ Oppo Reno 6 Series ครับหลายๆคนน่าจะคุ้นชินแล้วก็คุ้นชื่อรุ่นนี้กันเป็นอย่างดีเนื่องจากเราเคยทำสิ่งที่คนรู้ก่อนซื้อไปแล้วใครยังไม่เคยดูเนี่ยเข้าไปดูกันก่อนเลยครับเป็นการอัปเดตข้อมูลสเปคทั้งหมดเกี่ยวกับ Oppo Reno 6 Series เริ่มตั้งแต่ตัว6ธรรมดา6 Pro แล้วก็6 Pro Plus นะครับ3รุ่นนี้น่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคายังก็ตามเรื่องของการดีไซน์นะครับยังไงเข้าไปดูกันได้ครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอัปเดตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนล่าสุดนี้ครับมีอัปเดตมาเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากมีข้อมูลของ Oppo Reno 6Z ครับหรือจะเรียกได้ว่า Oppo Reno 6C ก็ได้นะครับเรียกคล้ายๆกับ CT เลยนะครับโดยรุ่นนี้นะครับมีความที่ว่าใกล้จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ในวันที่21ที่จะถึงนี้ครับ21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ 17:30 นาทีครับโดยรุ่นนี้มีการโปรโมทจากทาง Oppo เองโดยตรงครับแน่นอนว่าใกล้จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แล้วนะฮะซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วก็ความน่าสนใจของรุ่นนี้เนี่ยมีมาพอสมควรเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่า Oppo Reno 6 Series ไม่ว่าจะเป็นทั้ง3รุ่นเลยที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า Oppo Reno 6นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว6ธรรมดา6 Pro 6 Pro Plus นะครับที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้มันจะเข้าไทยมาพร้อมกับตัว Reno 6Z หรือเปล่านะครับคลิปวิดีโอนี้เลยอยากจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้รู้กันครับแล้วก็ก่อนที่ Reno 6จะเข้าไทยนะครับเรามาทบทวนสเปคกันก่อนดีกว่าว่า Reno 6ธรรมดาหรือ Reno 6 Series ใน3รุ่นทั้งตระกูลเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงไหนและก่อนจะจบคลิปก็เดี๋ยวเรามาดูตัว Reno 6Z กันดีกว่าครับว่ามีข้อมูลหรือสเปคออกมาอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ Reno 6ตัวธรรมดาตัวนี้ครับมีการผ่านการรองรับกสทช.แล้วเรียบร้อยนะครับหรือเตรียมที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้เช่นเดียวกันกับ Reno 6Z ที่มีการโปรโมทมาก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจเลยครับอย่างแรกก็คือการดีไซน์ครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้จะเป็นขอบแบบเหลี่ยมนะครับมาพร้อมกับสีให้เราเลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี Summer Blue Night Sea Galaxy Dream นะครับแล้วก็ถ้าใครที่นึกภาพขอบเหลี่ยมไม่ออกก็คล้ายๆกับ iPhone นะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้น่าสนใจมากครับจอเป็นแบบ AMOLED ครับขนาดอยู่ที่ 6.43 นิ้วค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90 Hz นะครับแล้วก็มีค่า Touch Sampling Rate อยู่ที่ 180 Hz นะครับก็มีทั้งเรื่องของจอสวยและก็ที่สำคัญมีความจอขอบโค้งนะครับก็มีความน่าสนใจมากๆ CPU เนี่ยเป็นชิปเซต Dimensity 900ครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดจากฝั่ง MediaTek นะครับแน่นอนว่าตัวนี้เปิดตัวออกมาตัวแรกๆเลยครับที่เลือกใช้กับ Oppo และก็ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือได้คะแนนสูงกว่าตัว Snapdragon 768G ครับผมและที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเลยนะครับก็คือตัวนี้แน่นอนว่ารองรับ 5G ครับผมส่วนแรมก็เป็น LPDDR4X ครับรองเป็น UFS 2.1 ครับมีเรื่องของระบบระบายความร้อนมาด้วยนะครับ VC Liquid Cooling ส่วนถ้ามาดูเรื่องของกล้องครับตัวนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซลครับส่วนในด้านของกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ครับความจุ 4,300 มิลลิแอมป์พร้อมฟาสต์ชาร์จ65วัตต์ครับในด้านของราคาตัวนี้ครับถ้าเปิดตัวในต่างประเทศนะตอนนี้จะอยู่ที่ราวๆประมาณ 13,730 บาทนี่คือราคาที่เปิดตัวในจีนนะครับส่วนเข้าไทยจะราคาประมาณเท่าไหร่กันก็มารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับนี่เป็นราคาตัวแรม8 GB ROM 128นะก็คาดการณ์ว่าคงไม่น่าจะเลือกใช้เป็นตัวแรมสูงอย่างแรม12 GB ROM 256 GB ที่จะมาเข้าไทยแน่นอนครับซึ่งตัวนั้นมันราคาอยู่ที่ 15,000 นะครับ 15,700 ซึ่งแน่นอนว่ามันก็สูงระดับนึงแล้วก็แรม ROM มันก็แอบสูงไปหน่อยนะคิดว่าคงไม่เข้าไทยหรอกนะฮะก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้ส่วนตัวมองไว้ว่าคิดว่าราคามันก็น่าจะอยู่ราวประมาณ 15,000-16,000 เนี่ยแหละครับก็ไม่น่าจะสูงไปมากกว่านี้หรืออาจจะอยู่ราวๆ 13,000-14,000 ก็ได้ครับต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงครับนี่คือตัว Reno 6ธรรมดาครับส่วนมาดูอีกตัวนึงก็คือตัว Oppo Reno 6 Pro ครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเข้าไทยหรือเปล่าครับแต่ว่าความน่าสนใจของตัวนี้ครับก็คือการที่เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 1200ครับแน่นอนตัวนี้ตัวท็อปสุดของค่าย MediaTek แล้วฮะมันแรงมากๆแล้วก็เป็น CPU ตัวท็อปราคาตัวนี้ก็เลยอาจจะโดดไปหน่อยครับ 17,160 ส่วนสเปคอื่นก็เหมือนกันกับตัว Reno 6 ตัวธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ราคาก็ราวๆประมาณนี้เลยนะครับส่วน Reno 6 Pro Plus ครับเพิ่มความน่าสนใจขึ้นมาก็คือการที่เลือกใช้เป็นตัว CPU Snapdragon 870ครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนจากตัว Reno 6 Pro แล้วก็6ธรรมดาเมื่อกี้นะครับมาเป็นกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์หลักเป็น Sony IMX766 ครับซึ่งความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็บวกกับเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ให้ความละเอียดถึง16ล้านพิกเซล
Telephoto คูณ5เท่าครับ13ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซลก็คือเน้นง่ายๆว่าตัว6 Pro Plus เนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องของตัวกล้องซะมากกว่าครับราคาตัวนี้ก็เลยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 19,600 บาทแรมรอมนึงก็คือ RAM 2GB ROM 256GB 22,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากส่วนถ้าว่าจะเข้าไทยไหมก็ไม่รู้ครับแต่แน่ๆนะตอนนี้จะมีตัวนึงที่เข้าไทยก็คือ Reno 6นะครับส่วนถ้าเป็นตัว Reno 6Z ที่ตัวนี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับแต่ว่ามีหลุดสเปคออกมาพอสมควรเลยทีเดียวครับอย่างแรกเลยที่ทาง Oppo ในฝั่งประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาก็คือสโลแกนตัวนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ไหนก็ Portrait นะครับโหน่าสนใจมากก็คือการที่เน้นเรื่องของการถ่ายโหมด Portrait นั่นแหละฮะส่วนเรื่องของสเปคตัวนี้ครับเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลออกมาได้ครับตัวจอก็จะเป็น 6.43 นิ้วเหมือนกันกับตัว Reno 6ตัวธรรมดาเลยครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือ CPU ครับเป็น MediaTek Dimensity 800U ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจที่มีความแรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็รันด้วย Android ตัวใหม่ก็คือ11นะครับแล้วก็ครอบ Tableau Color OS Version 11.1 นี่ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดที่มีการปรับเปลี่ยนจาก Reno 6ธรรมดาเนื่องจากตัวนี้ราคาก็น่าจะถูกลงไปกว่าเดิมอีกนะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากชาร์จไวที่เป็น65วัตต์มาเป็น30วัตต์ได้นะครับก็ลดลงมานิดนึงส่วนในเรื่องของกล้องนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เน้น Portrait ครับกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ให้มาถึง32ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้3เลนฮะตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซลครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวกล้องหน้าตัวนี้มันเด่นมากๆที่ได้ความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลก็ต้องยอมเขาจริงๆครับว่าเขาเน้นเรื่อง Portrait มากๆนะครับที่ก็น่าจะเปิดตัวมาใกล้ๆกัน Reno 6Z เนี่ยเปิดตัวก่อนแล้วก็ Reno 6อาจจะเปิดตัวมาทีหลังก็ได้ซึ่ง Reno 6ก็จะมีความน่าสนใจมากกว่าอยู่แล้วครับยังไงเราต้องมารอดูเครื่องจริงกันอีกทีนึงครับมันจะดีกว่าอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับแต่นี่ก็จะเป็นภาพรวมแต่ที่รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของราคาเนื่องจากตัวนี้เปิดตัวมาในประเทศเวียดนามครับราคาตัวนี้ราวๆประมาณ 13,490 บาทครับซึ่งเป็นราคาที่เปิดตัวในเวียดนามใกล้บ้านเราเองครับแน่นอนว่าราคามีความใกล้เคียงกับแถบบ้านเราแน่นอนก็อาจจะอยู่ราวๆประมาณ 13,400 นี่แหละครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว Reno 6ที่มีสเปคดูดีกว่านะครับดูดีกว่าเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดไม่น่าจะเล็กน้อยครับมีความดีกว่าแน่นอนซึ่งคิดว่า Reno 6เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 15,000 อย่างที่ผมบอกไปนะครับคงไม่น่าจะใช่ 13,000 แน่นอนครับมา 15,000-16,000 เลยด้วยซ้ำนะครับต้องมารอดูกันไปครับเนื่องจากนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้กันว่าณปัจจุบันนี้มี Reno 6Z นะครับที่หลายๆคนอาจจะให้สมญานามว่าเป็นมือถือ Portrait ที่น่าจะดีมากๆอีกตัวนึงเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเน้นการถ่าย Portrait หลักๆเลยครับโดยภาพรวมนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็เอามาอัปเดตให้ฟังแล้วกันครับใครที่รอ Reno 6นะครับไม่ว่าจะเป็น6 Series เองก็ตามหรือ6Z เนี่ยที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็ยังไงก็รอดูกันได้ครับว่าราคาจะเท่าไหร่แล้วก็จะมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างครับเอาเป็นว่าครับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เลยที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยส่วนใครดูผ่านเพจ Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลแบบนี้ได้เร็วและทันท่วงทีนะครับจะได้รู้ว่าณปัจจุบันนี้มือถือมันไปถึงไหนแล้วนะครับแน่นอนว่าเพจเราอัปเดตอย่างเร็วแน่นอนครับผมขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ดูจบถึงวินาทีนี้หากอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทั้งเพจ Facebook ทางชุมชน YouTube และก็อย่าลืม www.sixsister.com แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ